วันนี้ดิฉันอาจารย์แหม่มศาสตราจารย์ณรมนพิญโยศิริวัฒน์รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาพบกับทุกท่านแล้วก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกพรรคราษฎรทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกให้ดิฉันเป็นหัวหน้าพรรคราษฎรในการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคราษฎรครั้งที่1ประจำปี2567ในวันนี้ในฐานะหัวหน้าพรรคราษฎรคนใหม่นะคะพร้อมด้วยท่านกรรมการบริหารพรรคราษฎรที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งไปขอเรียนกับสมาชิกทุกท่านในที่นี้รวมทั้งสมาชิกของเราทั่วประเทศไทยอีก 27,000 กว่าคนว่าพวกเราในฐานะผู้บริหารพรรคจะมุ่งมั่นบริหารและขับเคลื่อนภารกิจทางการเมืองของพรรคให้เป็นไปตามอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคราษฎรโดยจะยึดมั่นการทำงานกิจกรรมทางการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและจะอาศัยหลักนิติธรรมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารพรรคการเมืองของเราโดยมุ่งเน้นที่จะให้การทำงานเป็นไปอย่างซื่อสัตย์สุจริตสร้างสรรค์และส่งเสริมให้ประชาชนในทุกจังหวัดในทุกอำเภอและในทุกชุมชนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านพรรคกล้าทำของเราผ่านสมาชิกพรรคกล้าทำของเราเพื่อที่จะร่วมกันส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะมีอาชีพที่ดีขึ้นมีรายได้และเศรษฐกิจที่ดีขึ้น